เปิดประตูต้อนรับความสยองไปกับภาพยนตร์เขย่าขวัญสร้างจากสถานที่ผีดุในเกาหลี Spring Garden ร้านผีคนกินยังงี้เลยบุญนับเรียนโอเชสเซ่เมื่อมรดกชิ้นสุดท้ายของสามีคือความผวาที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงนี่คือเรื่องราวของโซฮีหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสามีของเธอนั้นแขวนคอตายอยู่บนเหนือเตียงมันสร้างความช็อกและทิ้งปมปริศนามากมายไว้ให้กับเธออีกทั้งเธอยังได้รู้ว่าเขาทิ้งมรดกชิ้นสุดท้ายนั่นก็คืออาคารร้างแห่งหนึ่งในแถบชนบทเอาไว้ให้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนผวาเมื่อเธอได้เข้ามาพัวพันกับสถานที่แห่งนี้เธอก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวกำลังคุกคามตามเอาชีวิตและสถานที่แห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตายของสามีที่ยิ่งเธอพยายามหาคำตอบมากเท่าไหร่ความสยองกลับยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นคอหนังผีเตรียมหลอนไปกับสถานที่ในตำนานของเกาหลีนินบอมการ์เด้นอดีตภัตตาคารร้างที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามสถานที่ผีดุที่สุดในเกาหลีที่จะถูกนำมาถ่ายทอดความเหี้ยนกระชากคุณสู่ความสยองครั้งใหม่โดยผู้กำกับคูแทจินหนึ่งในโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ไทยอย่างร่างทรงอย่าลองดีอย่าท้าทายอย่าย่างกรายเข้ามา Spring Garden ร้านผีคนกิน5 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์